จับตาการเมืองเดือนสิงหาคมนี้เดือดปรอดแตกแน่เมื่อนายใหญ่เพื่อไทยทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศลุยการเมืองเต็มตัวหลังพ้นมณฑินพักโทษจะเข้ามาเป็นกุนซือมาสมองรัฐบาลเพื่อไทยอาสาเป็นกัปตันขับเคลื่อนนโยบายเรือธงแก้ปัญหาเศรษฐกิจล่อเป้าให้ฝ่ายตรงข้ามทักษิณเปิดฉากถล่มแต่ดูเหมือนจะไม่ระคายผิวนายใหญ่เพื่อไทยแล้วรัฐบาลสลายขั้วยิ่งได้เห็นภาพสุดชื่นมื่นบิ๊กเนมพักร่วมตั้งวงกินข้าวพร้อมหน้าแม้จะไร้เงาลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคู่ปรับนายใหญ่เพื่อไทยมาร่วมแจมก็ตามแต่ตอกย้ำว่าเสถียรภาพรัฐบาลแข็งโป๊กยิ่งอนุทินชาญวีรกูลรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยการันตีปมเพื่อไทยตีโซ่ตรวนกัญชาเป็นยาเสพติดเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วไม่นำมาเป็นข้อขัดแย้งในรัฐบาลอย่างแน่นอนฟันธงหลังนายใหญ่เพื่อไทยลงมาลุยการเมืองเองช่วงเดือนสิงหาคมต้องโฟกัสไปที่ปัญหาเศรษฐาปัญหาเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกคาดว่าจะลงมาเป็นกัปตันขับเคลื่อนนโยบายแจกเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทเพราะขณะนี้กำลังชนต่อปัญหาหลายเรื่องอาทิธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติที่รัฐบาลยังเคลียร์ทางโล่งไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าผู้ว่าแบงก์ชาติเคยทักท้วง3ปัญหาใหญ่คือ 1. ปัญหาก่อภาระหนี้ภาครัฐมหาศาล 2. ปัญหากู้จนเต็มเพดานและ3ปัญหางบกลางลดลงจนไม่เหลือใช้ยามฉุกเฉินยิ่งล่าสุดเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลั่นวาจาสิทธิ์เตรียมเปิดลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้ตรงเป๊ะกับช่วงเดือนที่นายใหญ่เพื่อไทยชักธงรบลุยการเมืองเต็มสูบหวังกู้เรตติ้งเพื่อไทยกลับคืนมาด้วยการอัดฉีดเงินให้ประชาชนกระเป๋าตุงกระตุ้นเศรษฐกิจกระชากกำลังซื้อด้านการบริโภคให้กลับมาคึกคักกู้หน้ารัฐบาลเพื่อไทยทำได้จริงไม่ได้โม้ยิ่งฮึกเหิมเข้าไปใหญ่เมื่อบรรดาขุนพลทักษิณระดับหัวกะทิออกหน้าเชียร์สุดลิ่มทิ่มประตูให้นายใหญ่เพื่อไทยมาเป็นมันสมองรัฐบาลอาทิภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์การันตีทักษิณพ้นมณฑินคดีพักโทษเมื่อไหร่สามารถเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลได้สำทับด้วยวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลป้องทักษิณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นธรรมดาที่รัฐมนตรีจะแห่กันไปปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพร้อมย้ำหนักแน่นว่าทักษิณไม่ได้จะเข้ามาแทรกแซงรัฐบาลแต่อย่างใดยกเว้นนายกเศรษฐาอย่างแทงกั๊กไม่กล้าตอบคำถามสื่อเต็มปากเต็มคำว่าจะเทียบเชิญทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาเมื่อไหร่การันตีแต่เพียงว่าเดือนสิงหาคมนี้ได้เห็นผลงานรัฐบาลที่เห็นเป็นรูปธรรมแน่นอนแต่การเคลื่อนไหวของทักษิณกลับขัดลูกตาเทพไทยเสนพงศ์คู่ปรับนายใหญ่ตลอดการถึงกับแซะแรงว่าสิ่งแรกที่ทักษิณควรทำหลังพ้นพักโทษคือเข้าพิธีบวชล้างกิเลสไม่ใช่มาเป็นกุนซือรัฐบาลอย่ากระพริบตาการเมืองเดือนสิงหาคมนี้เดือดทะลุปรอดเพราะทักษิณเป็นอิสระจากพันธนาการพักโทษสามารถเคลื่อนไหวการเมืองได้เต็มที่ถือเป็นการชักธงรบทางการเมืองกู้เรตติ้งคะแนนนิยมเพื่อไทยให้กลับคืนมาประเดิมภารกิจแรกเร่งสปีดแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตลบคำดูถูกดูแคลนว่าเป็นนโยบายเรือเกลือไม่ใช่นโยบายเรือธงตามที่ได้คุยฟุ้งไว้ศึกการเมืองหนนี้วางเดิมพันสูงลิ่วถึงว่านายใหญ่เพื่อไทยจึงประกาศชักธงรบสั่งลุยด้วยตัวเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ